อกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งหอยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแล้วได้ยินไหมครับเสียงคลื่นกำลังเรียกหาเราอยู่เลยไปเที่ยวทะเลให้หายคิดถึงกันเถอะผมเชื่อหลายคนคงเบื่อกับการกักตัวอยู่บ้านแน่ๆใช่ไหมครับทุกคนก็คงคิดถึงบรรยากาศริมทะเลทานอาหารทะเลนั่งเก้าอี้ผ้าใบริมชายหาดและชื่อของจังหวัดระยองก็น่าจะเป็นอันดับต้นๆที่เราคิดถึงกันเลยเพราะคุณรู้ไหมว่าหลังจากที่เรามีการล็อกดาวน์เพราะโควิด-19 เนี่ยก็ทำให้ธรรมชาติของเราได้ฟื้นฟูและกลับมาดีขึ้นมากๆวันนี้ครับผมเลยมีเรื่องดีๆจะมาพาทำในแบบ New Normal New Style ไปกับนิวชัยพลพร้อมหรือยังครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยบอกเลยนะครับว่าทริปนี้เหมาะสำหรับคนที่รักการเที่ยวเพื่อสร้างสมดุลเป็นอย่างมากเพราะนอกจากเราจะได้มาเที่ยวในสถานที่สวยๆสุดชิลเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ที่เต็มปอดแล้วเนี่ยเรายังสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกของเราได้อีกด้วยและช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติครับงงละสิว่านิวกำลังพูดถึงอะไรฟังต่อเลยครับฟังต่อกันเลยก็ที่ระยองแห่งนี้ครับเขามีกิจกรรมที่ทำ CSR เพื่อ น้องพยูนใช่แล้วครับน้องพยูนที่น่ารักของเรานี่แหละนั่นก็คือกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลให้พยูนที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองอยากชวนทุกคนมาทำกันเพื่อให้น้องๆพยูนเนี่ยได้มีอาหารกินเพราะหญ้าทะเลเป็นอาหารของน้องพยูนครับซึ่งจะช่วยให้พยูนเนี่ยสามารถดำรงชีวิตและขยายพันธุ์ได้ในอนาคตรวมถึงทำให้ระบบนิเวศทางทะเลมีสภาพที่ดีขึ้นสัตว์น้ำต่างๆได้มีที่อยู่อาศัยและแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นแถมยังช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้อีกด้วยนะเออที่บริเวณนี้ครับก็เป็นบ้านของเขาอย่างที่บอกเนี่ยเขาก็เลยมีเนี่ยพวกนี้จะเดินเติบโตขึ้นมาเฝ้าบ้านไว้นี่และเมื่อไม่นานมานี้ครับก็มีคนรายงานว่าพบพยูนที่บ้านเพชรจังหวัดระยองแห่งนี้นี่แหละกำลังแหวกว่ายกินหญ้าทะเลอย่างสนุกสนานสบายใจเฉียบกันไปเลยล่ะน้องพยูนเนี่ยไม่สามารถขยายพันธุ์ได้โดยการเพาะเลี้ยงซึ่งการที่เราจะคุ้มครองน้องพยูนได้นั้นเราต้องคุ้มครองให้เขาขยายพันธุ์โดยธรรมชาติจึงทำให้เกิดเป็นกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลให้พยูนที่จังหวัดระยองขึ้นมานั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับและนี่คือทริปสุดพิเศษที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองอยากเชิญชวนสำหรับคนที่รักทะเลรักน้องพยูนว่าไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดสุดท้ายนี้ครับนิวอยากจะบอกทุกคนว่าระยองเปิดแล้วนะครับยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งหอยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันครับผมปากจริงๆนะครับตอนนี้ระยองคลีนระยองเคลียร์ระยองโอเคแล้วนะครับผมเชิญชวนทุกๆคนนะครับไปเที่ยวระยองกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัญหาทั้งหมดมันเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะตามไปติดๆนะครับผมขอให้มีความสุขกันทุกๆคนครับสวัสดีครับผมน้ำระวิพัฒน์เอกมันคุณนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องทุกท่านนะครับผมไปท่องเที่ยวจังหวัดระยองกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เดินทางไม่ไกลใช้ระยะเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าถึง3ชั่วโมงจากกรุงเทพนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกป่าชายเลนเป็นน้ำตกหรือว่าจะเป็นทะเลใครที่อยากจะไปซึมซับบรรยากาศกับแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้แล้วก็ไปทานอาหารทะเลอร่อยๆนะครับแล้วก็มีผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลก็สามารถไปเที่ยวจังหวัดระยองได้นะครับไปเที่ยวกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับแคนอติรุธนะครับวันนี้ก็อยากจะมาเชิญชวนนะฮะใครที่กำลังหาที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์หยุดยาวเนี้ยอยากจะเชิญชวนไปเที่ยวจังหวัดระยองกันก่อนหน้านี้หลายคนเห็นข่าวก็
กังวลกันนะฮะแล้วก็กลัวกันเยอะเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19แต่ว่าจากสถานการณ์ทุกอย่างตอนนี้เราค่อนข้างจะเคลียร์ได้ค่อนข้างมากเลยแหละเคลียร์ได้เกือบ 100% เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยควบคุมได้ครับถ้าเกิดเราปฏิบัติตามมาตรการแล้วก็ตอนนี้ชาวจังหวัดระยองเนี่ยถือว่าน่าเห็นใจมากๆที่ต้องรับกับเรื่องนี้นะฮะก็เลยคิดว่าทั้งผู้ประกอบการเองรวมถึงประชาชนตอนนี้เป็นกังวลมากๆอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันให้กำลังใจนะครับใครที่อยากไปเที่ยวไปเที่ยวที่ระยองกันดีกว่าเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมีรีสอร์ทมากมายในช่วงบรรยากาศแบบนี้ก็อยากเชิญชวนนะฮะยังไงช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเรานั้นจะผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับคืออย่างนี้ครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผัดไทยเนี่ยไลน์มาบอกผมครับบอกว่าพี่ดุ๊กช่วยกันนะครับในการที่จะทำคลิปให้กำลังใจชาวระยองกันหน่อยเพราะว่าระยองตอนนี้เนี่ยเขาโอเคแล้วนะครับก็เลยอยากจะมาเชิญชวนให้พวกเราเนี่ยแหละครับช่วยๆกันลงคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวระยองแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับเทพระยองระยองเคลียร์ระยองคลีนระยองโอเคนะครับและในวันที่24ซึ่งเป็นวันศุกร์กับวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้นะครับระยองเขาจะจัดงานขึ้นมานั่นก็คือเทศกาลอร่อยรวบรวมของอร่อยของระยองมาไว้ที่เดียวกันนั่นก็คือสนามกีฬากลางจังหวัดระยองนั่นเองนะครับและสำหรับนักวิ่งครับในวันที่16สิงหาคมนี้ห้ามพลาดครับมีงานวิ่งนะครับชื่อว่าระยองโอเคช่วยกันไปให้กำลังใจชาวระยองนะครับระยองเขาโอเคแล้วเป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องชาวระยองทุกคนตอนที่มีโควิดจริงๆแล้วมันขายไม่ได้มันไม่มีคนมาเที่ยวพอหมดโควิดไปแล้วก็มีคนมาเที่ยวเยอะแล้วก็จะไม่มีคนมาเที่ยวอีกช่วงที่ว่ามีโควิดทหารอียิปต์มาที่จังหวัดระยองและตอนนี้ก็ไม่มีคนมาเที่ยวขอเชิญชวนพี่น้องชาวระยองมาเที่ยวด้วยกันนะคะทั่วประเทศไทยเลยค่ะมาเที่ยวที่หาดน้ำดินจังหวัดระยองค่ะร้านค้าก็เปิดเหมือนเดิมไม่ได้ปิดและที่ว่าระยองมีโควิดนี่ไม่มีนะใครมาเที่ยวระยองติดโควิดมารับเงินที่อบจ.ได้เลยเห็นใจคนระยองที่ต้องมาเจอวิกฤตอีกครั้งยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสินค้าครบวงจรเทศบาลบ้านเพครับหรือว่าที่ชาวบ้านหรือว่าทุกคนรู้จักในนามตลาดร้อยเสานั่นเองเพราะเขาบอกว่าข้างในตลาดแห่งนี้ครับมีเสาทั้งหมด100ต้นที่ผมมาที่แห่งนี้ครับเพราะว่าผมอยากจะมาทำตามความฝันวัยเด็กของผมครับแต่ความฝันผมจะเป็นอะไรนั้นน่ะตามผมมาดูครับนี่ครับความฝันวัยเด็กของผมครับคือการได้มาเป็นพ่อค้าที่จังหวัดระยองเร่เข้ามาเลยครับเร่เข้ามาเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาที่ร้านค้าที่มีป้ายนี้นะครับคิดถึงของฝากระยองนะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นคือซื้อ200บาทลดทันที50บาทครับลดเยอะมากๆเร่เข้ามาเลยครับเร่เข้ามาเลยครับมีทั้งกุ้งแห้งปลาริวกิวปลาหมึกหมึกกระตอยกะปิตัวเคยมีหมดเลยเร่เข้ามาเลยครับเร่เข้ามาเลยเร่เข้ามาประเดิมขายได้แล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ผมได้เป็นพ่อค้าอย่างเต็มตัวสมใจเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ครับไหนๆที่ตลาดร้อยเสาแห่งนี้มีส่วนลดตั้ง50บาทซื้อแค่200ลด50ผมขอเปลี่ยนจากพ่อค้าครับไปเป็นลูกค้าบ้างแล้วกันเดี๋ยวจะไปเดินหาของฝากในตลาดร้อยเสาจังหวัดระยองที่กันครับผมเพราะว่าบอกเลยว่าผมมีคำสั่งจากเบื้องบนมาครับว่าให้ซื้อของฝากกลับไปด้วยคุณแม่ครับคุณแม่สั่งมาให้ตามล่าหาของก่อนเดี๋ยวผมขอไปหาของฝากให้คุณแม่ก่อนนะครับนี่ครับของฝากครับจากเบื้องบนครับที่คุณแม่สั่งมาผมได้เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวผมไปหาของฝากอื่นต่อดีกว่าครับผมรถตั้งเยอะทั้งทีมไหนๆมาแล้วขอช้อปปิ้งกระจายครับอ
ในวันนี้จังหวัดระยองได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานรถตรวจหาเชื้อโควิดเคลื่อนที่ได้นำเข้ามาตรวจให้กับประชาชนที่มีโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิดนะครับเนื่องจากสถานการณ์ที่มีทหารจากประเทศอียิปต์ได้เข้ามาในพื้นที่แล้วก็ไปในบริเวณ2ห้างสรรพสินค้าเราจะตรวจหาเชื้อให้กับพี่น้องประชาชนทุกรายนะครับที่ได้เข้ามาในพื้นที่ของห้างทั้ง2ในวันดังกล่าวคือวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งจะอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปของวันที่10เนี่ยคือท่านใดที่ได้เข้ามาใช้บริการนะครับแล้วไม่ได้ลงทะเบียนในระบบแอปพลิเคชันไทยชนะก็ขอเชิญท่านมาตรวจนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเชื้อที่ได้รับกลับไปนะครับเราก็จะบริการให้ทุกคนครับยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันโครงการทุนสนับสนุนการศึกษากลุ่มปตท.จังหวัดระยองในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉางมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสให้แก่เยาวชนที่เรียนดีประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและสามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระของปกครองสำหรับปี2563นี้กลุ่มปตท.ได้ร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษารวมทั้งสิ้น307ทุนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น1,300,000 บาทกลุ่มปตท.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆเป็นพลังเป็นแรงผลักดันให้น้องๆเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อความมั่นคงของการดำรงชีพในอนาคตต่อไปและขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านฉางและคณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาประจำปี2563ที่ให้การสนับสนุนจนประสบความสำเร็จมีวิธีมอบทุนในวันนี้ด้วยครับผู้บริหารกลุ่มปตท.จังหวัดระยองรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉางสมาชิกเทศบาลเมืองบ้านฉางประธานนะแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและสวัสดีกับน้องๆนักเรียนทุกท่านนะครับผมขอขอบคุณกลุ่มปตท.ที่ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษากลุ่มปตท.พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉางพื้นที่บุตรหลานชุมชนด้านการศึกษาเดินทางผู้ใหญ่ใจดีนะคะทั้งทางกลุ่มปตท.จังหวัดระยองและเทศบาลเมืองบ้านฉางและชุมชนขอบคุณวัชรสุขสุนทรค่ะค่ะโอเคก็มาบันทึกภาพเราจะได้ลงหนังสือพิมพ์กันนะจ๊ะรอค่ะแป๊บนึงนะครับขออีกทีเด็กหญิงชัดนิชาคงวัฒนะเด็กชายธนวัฒน์ศรีสังนามารีนะเป็นสักขีพยานในวันนี้กับพิธีจากน้องๆจะเป็นเด็กดีเรียนดีแล้วจังหวัดระยองขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพร้อมกันค่ะต่อเลยแถวแรกดึงขึ้นเลยลูกรับซองแล้วกับหลักฐานลำดับต่อไปเจริญชัยธีรวัฒน์ชัยตรงเด็กสนับสมัยใหม่ค่ะรับน้องเด็กหญิงครับวันนี้กลุ่มปตท.นะครับก็ได้มาให้ทุนการศึกษากับเทศบาลเมืองบ้านฉางนะครับซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่เราเห็นความสำคัญของเรื่องการศึกษาของเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติของไทยนะครับฮานุรัตน์ทองรายเด็กหญิงจารุวรรณสืบอ้ายเด็กหญิง
การทำค่ะสาวยานิสาเจสันเทียนายชินวัฒน์ธีรบุตรชาชนค่ะผมในนามเทศบาลเมืองบ้านฉางขอขอบคุณปตท.ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉางทำได้ค่ะภาพแรกที่ชูเฉยๆก่อนค่ะมองกล้องทำค่ะสักครู่หนึ่งนะคะพี่บุ๊คคือชูสูงๆอ่ะค้างไว้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่อาญาจะให้เฮ้ยเฮ้ยหนูไม่ต้องยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งหอยขาอยากว่าจะแก้ปัญหาหรือว่าพักได้ยังไงหลังนี้ความใกล้ไปดีกว่าใกล้ไปดีมากเลยล่ะนะหลังนี้ในวันที่มีการหลุดรอดอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบเขายกมาเจอวันนี้ก็ติดตัวเป็นพันคนอยู่ไปแล้วเนี่ยก็เลยขอโทษด้วยแล้วกันเพราะว่ามีการคอนแทคกันหลายหน่วยงานด้วยกันนะแล้วก็คิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเชื่อมั่นของพวกเรากันเองว่าถ้าเราเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขเชื่อมั่นในหมอของเราแล้วป่วยถ้าไม่สบายไปหาหมอเลยวันนี้มีรถตรวจพระราชทานเข้ามาอยู่แล้วอาจจะเสียเวลาบ้างอะไรบ้างแต่เราทุกคนจะได้สบายใจเลยใช่ไหมเพราะนั้นผมคิดว่าผมก็ฟังจากพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกกำลังดีพอดีเนี่ยมีเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วแต่ละใครอยากให้มันเกิดขึ้นผมก็ไม่อยากให้เกิดใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาอย่างไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างขวัญกำลังใจพวกเราเชื่อมั่นเลยนะแล้วก็อย่าไปมองในแง่เอ้ยมันดีแล้วไม่จะไม่เกิดอะไรกันเราคาดการณ์ไม่ได้ทั้งหมดอ่ะถูกไหมว่าได้จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เพราะหลายประเทศก็กลับใหม่ทุกคนอ่ะใช่ไหมถ้ารัฐบาลทำอย่างนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้อีกก็ต้องแก้ไขตรงนี้ว่าจะแก้ยังไงตรงนี้วันนี้ก็แก้ไขว่าตรวจการทำไปทำคิดถึงกวนชวนตีกอล์ฟจังหวัดระยองผมเชื่อนะครับว่านักกอล์ฟหลายๆท่านจะมีความสุขที่สุดก็คือการได้มาออกรอบนะครับหลายๆท่านก็คงจะหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติต้านภัยโควิดไปแล้วตอนนี้ปลดล็อกแล้วออกมาเล่นกอล์ฟกันได้แล้วครับผมหลายคนก็อยากจะถามว่าตอนนี้สนามกอล์ฟที่ไหนมีราคาพิเศษบ้างพี่อําขอบอกเลยว่าที่จังหวัดระยองมีราคาพิเศษนะครับผมกับคิดถึงกวนชวนตีกอล์ฟวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานจังหวัดระยองนะครับผมพี่อาร์ตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อาร์ตพี่นราครับเพื่อนซีพี่อาร์ตแน่ๆเลยครับเพราะอยู่ระยองเหมือนกันพี่นราจากสนามกอล์ฟกีบาเล่ระยองนะครับครับให้พี่อาร์ตนำเสนอนะครับแพ็กเกจดีๆให้สำหรับนักกอล์ฟในช่วงนี้หน่อยครับผมครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานระยองนะครับนำเสนอโปรโมชั่นนะครับให้กับนักกอล์ฟทุกท่านต้องบอกว่าทุกท่านทุกเพศทุกวัยนะครับรวมถึงชาวต่างชาติด้วยนะครับตีกอล์ฟในราคาพิเศษลดสูงสุดถึง 80% ด้วยกันทุกวันครับผมและนอกเหนือไปกว่านั้นนะครับยังมีรายการพิเศษครับในเดือนกรกฎาคมเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับบุคลากรทางการแพทย์ที่ช่วยเหลือคนไทยทุกคนนะครับเราได้จัดกอล์ฟ DAM Golf ก็คือ Doctor Appreciation Month นะครับก็คือเป็นการขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอคุณพยาบาลต่างๆนะครับ200ท่านแรกตีฟรียกเว้นค่ากินฟรีครับตีฟรีเลยครับผมแค่ค่ารถค่าแคดดี้จ่ายแค่ค่าตีฟรีกรีนฟรีเนี่ยฟรีใช่ไม่ต้องมาจ่ายจ่ายค่ารถกอล์ฟแคดดี้เท่านั้นแล้วก็ทิปต่างหากใช่ครับผมนะครับผมและในเดือนสิงหาคมนะครับก็จะเป็นเดือนของสุภาพสตรีนะครับเป็นกิจกรรมเรดี้กอล์ฟเรดี้เกมสุภาพสตรีที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟ100ท่านแรกครับตีฟรีอีกเช่นเดียวกันยกเว้นค่ากินฟรี
เพื่อนร่วมกวนนี่ก็ราคาพิเศษที่ระยองกินวัลเล่ที่ระยองวันที่12 สิงหา12 สิงหาที่ระยองกินวัลเล่นะครับผมกรีนฟรีเนี่ยฟรีใช่ครับผมรถกอล์ฟแคดดี้จ่ายเองออกเองใช่ครับนะในวันที่12 สิงหานะครับและในเดือนสุดท้ายเดือนกันยายนนะครับก็จะเป็นเรื่องของบุรุษผู้ทรงพลังนะฮะเก๋ายกกวนชวนตีกอล์ฟเช่นเดียวกันนะครับผมเก๋ายกกวนของพี่100ท่านแรกนะครับท่านแรกจะเล่นที่สนามอีสเทิร์นสตาร์นะครับผมฟรีค่ากินฟรีเช่นเดียวกันติดตามรายละเอียดได้ที่เพจของการท่องเที่ยวประเทศไทยและเพจของสนามกอล์ฟทั้ง4 สนามครับครับผมเก๋ายกกวนชวนตีกอล์ฟสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษสำหรับเก๋านี่รุ่นไหนครับ50 ปีขึ้นครับอายุ50 ปีครับข่าวดีนะครับผมตีกอล์ฟฟรีครับเสียค่ากินฟรีไหมไม่ต้องนะฮะเสียค่าแคดดี้กับรถกอล์ฟเท่านั้นนะครับ50อัพตีฟรีเก๋าตียกกวนครับนะครับผมในช่วงเดือนกันยายนกันยายนมาได้นะครับกี่สนามครับพี่ดาราครับก็มีระยองกรีนวัลเล่ครับนะครับดีเอมอรัลอิมอรัลบ้านฉางอีสเทิร์นสตาร์อีสเทิร์นสตาร์แล้วก็วังจันทร์ครับวังจันทร์นะครับสะดวกสนามไหนมาสนามนั้นเลยนะครับกับคิดถึงกวนชวนตีกอล์ฟ